สวัสดีครับแฟนๆลูกอีสานชาแนลนะครับมื้อนี้ผมเขาป้านะครับเขาป้าบ้านน้องปิงนะครับมาหาเห็ดพอดีก็เลยพ่อนะครับพ่อเห็ดปวกนะครับเนาะมีดอกเห็ดปวกเห็ดปวกใหญ่เฮาครับนะครับขึ้นอยู่ดินทรายนะครับพี่น้องนี่แหละครับก็เลยมาเลาะเบิ้งนะครับว่าช่วงนี้มันเห็ดมันสิขึ้นบ่นะครับเนาะนี่ครับเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกตาบบ้านเฮาเห็ดปวกใหญ่นะครับเนาะก็สิเลาะเบิ้งนะครับว่าพี่น้องครับว่าสิเลาะเบิ้งนะครับว่าสิมีเห็ดอีหยังหลงเหลือแน่ว่าสิช่วงนี้นะครับช่วงนี้ว่ามันสิออกยังสิออกอยู่บ่นะครับนี่เป็นเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกใหญ่เห็ดโคนนะครับเนาะ นี่แหละครับเฮาก็เด็ดเอาแล้วก็จงหักเพิ่นไว้นะครับเนาะจงหักเพิ่นไว้นะครับเฮาบ่ต้องไปขุดให้มันในจนเสียระบบของเขานะครับการเดินเสียของเขาก็สิจบนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวก็สิหาต่อๆไปนะครับหาเบิ่งอีกนะครับหาเพื่อมีเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นไปไปช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับเนาะก็อาจสิมีนะครับก็สังเกตเบิ่งนะครับบริเวณที่เขาเกิดนะครับมันก็สิมีปวกบริเวณปวกยางปวกหยังนะครับเนาะนะครับพี่น้องที่เอาเชือกไปลาดแล้วนะครับก็เอาก็สังเกตเบิ่งนะครับว่าบริเวณที่เฮาไปลาดตรงมีปวกนะครับตรงมีปวกคันบ่มีปวกนี่ยากเด้อครับมันสิขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวสิย่างหาไปเรื่อยๆก่อนเนาะพี่น้องกันเห็นก็สิทายใหม่พี่น้องเบิ่งอีกเนาะครับเดี๋ยวสิย่างหาไปเลยครับครับก็ย่างหามาเรื่อยๆนะครับเอาก็มาพอดอกเห็ดยังเห็ดดินนะครับเนาะครับกับลักษณะเนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เพราะว่าเห็ดกำลังออกอยู่นะครับก็เลยยางเลาะบึงนะครับมาหาบึงอยู่ป่านะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวยังเบิ่งเรื่อยๆนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับกระยางมาสักพักหนึ่งนะครับกะรู้สึกว่าเห็ดมันบ่ขึ้นชุ่มคือเก่านะครับเนาะมันบ่ขึ้นน้ำมันบ่ขึ้นนั่นคือเก่านะครับก็แสดงว่ามันช่วงไปปลายแล้วนะครับไปๆแล้วมันก็ออกยากเนาะครับเนาะไปปลายฝนนะครับอาจจะมึนหัวสักน้อยนะครับนะครับกะยางมาแล้วนะครับกะเห็นเห็ดดอกนึงนะครับกะประสบความสำเร็จอยู่นะครับก็แสดงว่าเขาออกแต่ออกบ่จัดแค่นั้นเองนะครับเขาออกแต่เขาออกบ่จัดนะครับนี่ครับอยู่ป่าอยู่ป่าของจังหวัดมหาสารคามนะครับแถวๆบ้านน้องปิงนี่แหละเนาะก็พอดีก็ได้โอกาสกลับบ้านมากกะมาเบิ่งนะครับเพราะว่าเขาว่ามันออกอยู่นะครับมันออกอยู่ก็เลยยางเขามาสำรวจเบิ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สำนีก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับกะสิได้หาสู่พี่น้องเบิ่งนะครับในการเก็บเห็ดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมเด้อสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ